สวัสดีครับทุกคนครับปรมจางเด๋อโยวันนี้ครับด้อยู่ในแบบของออตาเทอร์เวนกันเองนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวตั้รแตคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆครับมาดูตัวละครที่เป็นสตาพาสนะครับที่จะปลดล็อกได้เมื่อนานนั่นเองนะครับถึงขั้นที่70นั่นเองนะครับแล้วมันจะมีตัวละครตัวใหม่นะครับที่ได้ปลดล็อกนะครับทางฝั่งของสตาพาสที่เป็นแบบใช้บัตรนะครับหรือว่าใช้ตั๋วนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัวฟรีเนาะก็ได้เป็นตัวละครของอัตตารินะครับตรงนี้นั่น ซึ่งผมได้ทำร้อยเจ็ดห้าแล้วนะครับผมมีติดเบิร์ด้วยนะครับก็คือมีติดไฟด้วยนะครับเป็นเบิร์เนาะไม่มีธาตุนะครับผมประมาณนี้ไม่สามารถอีโวได้นะครับรีววร้อยเจ็ดห้าแล้วปะเดี๋ยวไปลองรีวิวันดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะโกงแค่ไหนแล้วก็โหดไหมตะกิลเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นตัวละครจากเรื่องอะไรนะครับต้องพูดไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลอีกทีทีหลังครับก่อนลงคลิปนะก่อนที่เข้าไปดูกันนะครับว่าตัวละครเป็นยังไงครับอย่าลืมฝากกดไลค์ สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับใช้เงินค่าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่400เนาะจะตีเป็นแบบกลวยนั่นเองนะครับเป็นแบบแคบนะไม่ค่อยไม่ค่อยกว้างว่านะครับดาเมจเริ่มต้นก็อยู่ที่2,999เลยครับตี4วิระยะ50นะครับมามาดูเอฟเฟกกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับไม่มีธาตุนะครับอาจจะปรับอนาคตหรือเปล่าในอนาคตผมไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะปรับด้วยหรือเปล่านะครับโอเคเขาตปรับเสียงนะครับไม่มีเสียงใช่ไหมตัวละครก็ธรรมดามากนะครับเป็นการพุ่งเข้ามานะครับแล้วก็เหมือนใช้หมัดไฟปะ นี่นะครับล้วก็จะติดไฟตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากอัพขั้นแรกครับผมใช้เงินอยู่ที่สองพันหกร้อยนะครับขั้นที่สองอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับขั้นที่สามนะครับก็จะใช้เงินอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ดาเมจจะเพิ่มเป็นสองแสนเนาะจะตีเพิ่มจากสี่วิเป็นเจ็ดวินั่นเองนะครับผมเพิ่มเป็นเจ็ดวินะครับแล้วก็อัพขั้นที่สี่นะครับก็จะใช้เงินอยู่ที่เก้าแสนนะครับจะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับ ป่าฮัดาเมก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยนะมาแล้วก็จะตีมันแบบตะคั่ววงกลมนะครับแต่เป็นขนาดเล็กมากโอ้โหมาลองดูครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นการกระโดดเข้ามานะครับ่ะสิโอเคประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเลยว้าวแค่นี้หรอแค่นี้จริงดิขออีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสกิลไม่มีอะไรมาก ก็เป็นตัวละครปลายแถวแน่นอนแบบนี้นะครับแทบจะไม่มีประโยชน์เลยก็ตันประมาณนี้นะครับตันอยู่ที่ประมาณสี่ขั้นนะครับผมโอเศร้ามากนะครับแทบจะไม่มีอะไรเลยครับตัวละครเอามาแค่สะสมเฉยนะสำหรับตัวนี้นะครับมาดามเมจนะครับสูงสุดระเบร้อยเจ็ดบห้าครับอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นนะครับตีเจ็ดวิระยะหนึ่งร้อยนะครับผมแบบสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจอยู่ที่หกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นนะครับตีเจ็ดวิระยะหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับแล้วแบบ สามร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแบบสามร้อยก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดล้านเจ็ดแสนตีเจ็ดวิระยะถึงร้อยยี่สิบนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่ามันเก่งไหมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าตัวละครต่าตมนะครับมันใช้งานถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับอัพถูกไม่น่าถูกนะอัพไม่น่าถูกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็าผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับตัวท้ายนี้ผมว่าถ้าใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละยกัรแล้วก็เจอกันใหม่คิปหน้าวันดี้ผมรายยนตร์ละแล้วผม